พี่ๆน้องๆเจ้าของร้านอาหารทุกท่านนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับหรือว่าท่านอาจจะไม่อยู่ในธุรกิจนี้แต่ท่านสนใจในธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับวันนี้อยู่กับฟู้ดเดลิเวอรี่ฟอรัม2021น่าจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับผมในนามของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเป็นฐานะต้องเรียกว่าเป็นโฮสต์ของการไลฟ์ครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยที่เราอยู่กันมานี่เข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วนะครับเราจะอยู่กันยาวต่อไปถึงประมาณ1ทุ่มนะครับจริงๆจะบอกว่าในช่วงของผมเนี่ยนะครับเรียกว่าเราจะมาเจาะกลยุทธ์การตลาดกันสำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่แรงบันดาลใจก็มาน่าจะมาจากโพสต์นี้นะครับมีใครอยู่ไหมร้านเงียบมาหลายวันแล้วจ้านะฮะจริงๆโพสต์นี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มผู้ค้าโรบินฮูดนะครับซึ่งผมก็เป็นสมาชิกอยู่ในนั้นด้วยในฐานะที่เราทำงานการตลาดแล้วเราดูแลโปรเจกต์นี้นะครับเราต้องทราบด้วยว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยมีความต้องการอะไรนะครับแล้วก็โพสต์นี้กับอีกหลายๆโพสต์ที่มีลักษณะคล้ายๆกับโพสต์นี้นะครับเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรานะครับชาวทีมงานโรบินฮูดเนี่ยต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นที่มาที่ไปที่ทำให้วันนี้เนี่ยเราได้มาเจอกันทางช่องทาง Facebook Live ในวันนี้นะครับจริงๆผมในฐานะที่ต้องเรียกวงในแล้วกันนะครับของตัวโรบินฮูดวันนี้ก็มีตัวเลขนะครับที่น่าสนใจซึ่งคิดว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดเผยตัวเลขกันนะครับตัวเลขที่ปกติเราใช้ทำงานกันเนี่ยเพราะว่าแพลตฟอร์มนี้เราตั้งใจทำเพื่อร้านอาหารอยู่แล้วนะครับตัวเลขที่เราใช้วิเคราะห์กันทุกวันนะครับเราจะมีตัวเลขประมาณนี้นะครับแชร์ส่งกันแล้วเราก็จะมาหาดูว่าเรามีปัญหาอะไรในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแล้วก็มองไปข้างหน้าเราต้องทำอะไรบ้างจริงๆอยากจะบอกพี่ๆน้องๆนะครับที่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารว่าจริงๆโรบินฮูดเนี่ยโตวันโตคืนนะครับแล้วเราก็โตในอัตราที่คงเส้นคงวามากๆเลยนะครับณวันนี้นะครับเรามียอดออเดอร์ต่อวันนะครับอยู่ที่ประมาณ 11,000 ออเดอร์ต่อวันแล้วก็ค่อนข้างนิ่งนะครับอยู่ที่หมื่นกว่าเนี่ยมาหลายวันติดๆกันแล้วก็เรามีแนวโน้มว่าจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับยอดที่เป็นสมาชิกของเรานะครับลูกค้าของเราที่รีจิสเตอร์กับแอปเราก็มียอดทะลุครึ่งล้านเรียบร้อยแล้วนะครับในแต่ละวันก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนกันมาใช้บริการกับเรานะครับต้องบอกว่าตอนนี้ช่วงที่โดยเฉพาะยิ่งช่วงหยุดโควิดเนี่ยก็มีลูกค้ามาใช้งานเราอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้ไปนะครับพวกเราจะทำงานให้หนักมากยิ่งขึ้นเพื่อให้แพลตฟอร์มนี้เป็นของพี่ๆน้องๆเจ้าของร้านอาหารทุกท่านนะครับคราวนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีทีม Data Science นะครับทำมาคอยดูนะครับสุขภาพของแพลตฟอร์ม Robinhood เนี่ยนะครับก็มีหลายตัวเลขที่วันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้พี่ๆน้องๆนะครับได้นำไปปรับใช้กลยุทธ์ในส่วนของร้านของตัวเองนะครับผมคิดว่าเราแชร์กันดีกว่านะเพราะว่าเราก็ถือว่าเราเป็นเจ้าของร่วมกันแล้วนะครับในตัวเลขอันนี้เป็นสไลด์นี้น่าจะเป็นสไลด์ที่อาจจะมองย้อนหลังไปนิดนึงสักประมาณวันที่22ธันวาคมเพราะว่าเราต้องเอาตัวเลขมาใช้เวลาในการตีโจทย์นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นอาจตัวเลขอาจจะไม่ใช่ตัวเลขณปัจจุบันในวันนั้นเนี่ยเรามีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ380,000จำได้นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมบอกทะลุ500,000กว่าแล้วแต่ในสไลด์นี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ380,000ใน380,000กว่าๆเนี่ยนะครับเกือบ400,000เนี่ยนะครับ2ใน3เป็นลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็พอเข้าใจได้ทุกท่านก็คงจะคิดไม่น่าจะเซอร์ไพรส์นะครับว่าเราเป็นแพลตฟอร์มของธนาคารไทยพาณิชย์ก็น่าจะมีลูกค้า อยู่ในจำนวนสัดส่วนนึงแต่ว่าที่น่าสนใจคือว่ามีอีก1ใน3ที่ไม่ใช่ลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ไม่ได้ถือไม่ได้ใช้โปรดักต์อะไรของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นเรื่องที่เราน่าดีใจมากๆนะครับว่าจริงๆแล้วก็ยังมีสัดส่วนของลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบธนาคารไทยพาณิชย์อีกเยอะพอสมควรนะครับเราไม่ได้ทำแพลตฟอร์มนี้มาเพื่อให้บริการกับลูกค้าของธนาคารอย่างเดียวนะครับในตัวเลข2ใน3เนี่ยนะครับถ้าผมจะวิเคราะห์ให้ดูว่าเขาใช้ระบบ payment อะไรบ้างนะครับเพื่อให้แต่ละท่านเนี่ยนะครับได้ไปปรับใช้แผนกลยุทธ์กับที่ร้านนะครับจะบอกว่าส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนใหญ่เลยใช้ Easy Appนะครับก็ SCB Easy App นะหลายๆท่านก็ใช้แอปตัวนี้อยู่เพราะว่าอยู่บนแพลตฟอร์ม Robinhood ก็น่าจะมีบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์อยู่นะครับ Robinhood 92% ฉะนั้นการใช้จ่ายเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ในการใช้จ่ายชำระค่าสินค้านะครับบนแพลตฟอร์ม Robinhood เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่มี Easy App นะครับในสัดส่วนที่น่าสนใจก็คือสัดส่วนที่ใช้บัตรเดบิตคัทมีอยู่ประมาณ 56% เกินครึ่งนะครับมีบัตรเดบิตคัทหลายคนเนี่ยสงสัยบัตรเดบิตคัทและบัตรเดบิตคัทก็คือบัตร ATM นั่นแหละครับนะฮะที่มีโลโก้ Visa หรือ Master นะครับจริงๆมันใช้ได้มากกว่าแค่การกดเงินสดนะครับสามารถชำระสินค้าได้ดูแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดไม่เฉพาะ
ที่โรบินฮูดอย่างเดียวนะครับจะเป็นอีคอมเมิร์ซต่างๆก็สามารถใช้บัตรเดบิตการ์ดได้ก็ถือเป็นทางเลือกใหญ่ทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเครดิตการ์ดเพราะเครดิตการ์ดอาจจะจำกัดเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้นแต่ว่าในสำหรับแพลตฟอร์มเราก็มีคนที่ใช้บัตรเครดิตการ์ดอยู่จำนวนไม่น้อยประมาณเกือบ1ใน3นะครับมีบัตรเครดิตการ์ดฉะนั้นแพลตฟอร์มของเรานะครับมีความหลากหลายในเรื่องการใช้งานมากๆนะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าไม่ได้เป็นลูกค้าใช้บริการได้ไหมใช้ได้ครับเพราะว่าจริงบัตรเครดิตการ์ดหรือเดบิตการ์ดของธนาคารใดก็ได้นะครับที่มีโลโก้ Visa Master สามารถชำระผ่านแพลตฟอร์ม Robinhood ได้นะครับอีกตัวเลขผมจะทยอยเล่าสติไปเรื่อยๆที่น่าสนใจนะครับอันนี้ให้ทุกท่านเห็นเลยนะครับว่าผู้ที่มาใช้งานเราส่วนใหญ่เป็นใครนะครับกลุ่มที่มาใช้งานก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ต้องเรียกว่าคุ้นเคยกับการใช้งานในเครื่องไม้เครื่องมือดิจิตอลแกดเจ็ตโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุ 20-39 นะครับแต่ในความจริงช่วงอายุประมาณ 40-49 อย่างผมนี่ก็ไม่น้อยนะครับประมาณ 22% ซึ่งถ้ารวมกลุ่มทั้งอายุ 20 ถึงประมาณ 49 แล้วจะบอกว่าเรามีสัดส่วนถึงประมาณเกือบ 70% กว่าๆได้ซ้ำนะครับซึ่งก็เป็นสัดส่วนที่เยอะพอสมควรนะฮะแล้วในกลุ่มนี้นะฮะจริงๆจะต้องบอกว่ามีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแต่ปรากฏว่าสิ่งที่น่าสนใจคือคนที่ใช้บริการแล้วติดนะครับแล้วชอบเป็นลูกค้าประจำเรากลับเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงครับนะฮะในจำนวนที่ผู้ใช้งานที่เรา track มาได้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะนะฮะหรือว่ามีกำลังซื้อพอสมควรเพราะเราดูจากตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานกับธนาคารไทยพาณิชย์เรารู้เลยว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นเซกเมนต์ที่มีฐานะพอสมควรนะครับแล้วก็มีรายได้ที่ค่อนข้างสูงนะครับจะเรียกได้ว่าสัดส่วนที่ใช้งานเราบ่อยๆเป็นลูกค้าประจำก็จะมีกลุ่มที่มีรายได้สูงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เราเรียนรู้มาก็อาจจะไว้ใช้สลับปรับนะฮะในเมนูส่วนของเมนูอาหารอะไรต่างๆที่จะนำมาขายบนแพลตฟอร์ม Robinhood ได้นะครับวันนี้หลายคนก็ถามว่าเอ๊ะไม่ค่อยมีออเดอร์เลยแล้วจริงๆคนอื่นเป็นยังไงบ้างนะครับร้านอื่นเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วลูกค้าที่ใช้บริการเราเป็นยังไงบ้างเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าส่วนใหญ่ประมาณครึ่งนึงนะครับดาวน์โหลดมาแล้วลงทะเบียนแล้วใช้สั่งอาหารอยู่สักประมาณ1ครั้งนะครับแต่ก็อีกครึ่งนึงนะครับก็เป็นลูกค้าประจำใช้งานสั่งมากกว่า2ครั้งขึ้นไปนะครับเกือบ 20% นะครับสั่งมากกว่า5ครั้งขึ้นไปซึ่งเป็นตัวเลขที่เราพอใจมากๆนะครับแต่ว่าแน่นอนครับเราก็จะพยายามที่จะดันลูกค้าจากที่สั่ง1ครั้งมาสั่ง2ครั้งให้ได้แล้วก็ให้เป็นลูกค้าที่ใช้งานประจำนะครับคราวนี้สัดส่วนการสั่งอาหารนะครับหลายท่านก็สงสัยว่าบนโรบินฮูดเนี่ยเขาสั่งอาหารกันประมาณกี่บาทนะครับตอนนี้ตัวเลขที่เราวิเคราะห์ที่เราได้มาตัวเลขนี้อยู่ที่ประมาณ97 บาทหรือประมาณ100 บาทนะครับแต่อย่างที่ผมบอกตัวเลขนี้เป็นตัวเลขประมาณเดือนธันวาคมปลายปีที่แล้วนะครับช่วงหยุดโควิดต้องบอกตัวเลขขึ้นมาสูงมากๆ100 กว่าบาทแล้วนะครับตัวเลขนี้อาจจะไม่อัปเดตเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อให้เห็นนะครับว่าตอนนี้สัดส่วนการสั่งอาหารก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะอาจจะหลายๆส่วนมาช่วยกันเรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆร้านอาหารก็ไปทำส่วนลด LS ช่วยๆกันนะครับทีนี้อันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือว่า เวลาคนจะสั่งอาหารเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขามีความต้องการอยากสั่งอาหารนะครับไม่ว่าคุณจะ เป็นนักการตลาดหรือไม่ใช่นักการตลาดนะครับสิ่งหนึ่งที่เราวิเคราะห์ได้นะครับคล้ายๆกันก็คือว่าคนจะสั่งอาหารก็ต้องเริ่มต้นจากการเสิร์ชหาเมนูอาหารก่อนใช่ไหมครับแล้วมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับถ้าเกิดอยากทานอาหารเนี่ยจะต้องทำยังไงเป็นลำดับแรกก็คือการลองเสิร์ชลองค้นหาเมนูอาหารที่ต้องการเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ตัวเลขเสิร์ชเนี่ยเป็นตัวเลขที่สำคัญมากๆตัวเลขหนึ่งในการมาลองดูซิว่าลูกค้าของเราเนี่ยมีความต้องการหรือมีความประสงค์ที่จะใช้บริการเราเมื่อไหร่และก็อยากทานอะไรในช่วงเวลาไหนตัวเลขการเสิร์ชเนี่ยมันบอกรายละเอียดพฤติกรรมของลูกค้าได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเราก็เลยให้ทีม Data Scientist ของเราเนี่ยนะครับไปดูตัวเลขเสิร์ชนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเสิร์ชก่อนสั่งกับสั่งแบบไม่เสิร์ชเนี่ยพอๆกันครับนะประมาณ 9% 10% นะครับตัวเลขนี้ย้อนหลังไปเดือนธันวาคมอีกทีนึงนะครับจะบอกผมจะบอกว่าจริงๆแล้วหลายๆคนก็มาใช้แพลตฟอร์มของเราในการหาแรงบันดาลใจหรือหาเมนูที่อยากทานแต่ก็มีส่วนหนึ่งไม่น้อยนะครับที่เขามีร้านประจำในดวงใจเขาเข้าไปดูที่ร้านหรืออาจจะใช้เนื่องจากเมนูของเราจะคล้าย Netflix นะครับสามารถเลือกเองได้ browse เองได้แล้วก็ลองคลิกค้นหาพลิกไปเรื่อยๆดูได้ก็มีอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันไม่ใช้ระบบ search นะครับใช้วิธีการเลือกจากเมนูบาร์ที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราสามารถทำร้านอาหารของเราหรือเมนูของเราให้ติดอันดับ search ก็จะมีส่วนที่จะฉกชิงโอกาสตรงนี้ได้ไม่น้อยและในขณะเดียวกันถ้าเราทำหน้าร้านของเรานะครับให้สวยงามบนอยู่บนแพลตฟอร์มแล้วเด่นสะดุดตานะครับเตะตาลูกค้าก็สามารถช่วยได้เหมือนกันเพราะว่าตัวเลขทั้ง2ตัวเลขเนี่ยคล้ายๆใกล้เคียงกันนะครับทีนี้คนเสิร์ชช่วงไหนครับอาจจะบอก
ความต้องการหรือที่เราเรียกว่า intent ของลูกค้าได้นะครับเมื่อกี้อย่างที่คุณต่อบอกมาแล้วครับแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับเขาวิเคราะห์มาแล้วของเราไม่ต่างกันเลยนะครับส่วนใหญ่การเสิร์ชจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตั้งแต่วันพฤหัสนะครับไล่ไปศุกร์เสาร์อาทิตย์ใกล้เคียงกันมากนะฮะอยู่ที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าๆนะ 8,600 8,800 8,800 8,300 ในช่วงพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ตกมาจันทร์อังคารพุธตกลงมาช่วงกลางสัปดาห์แล้วเริ่มขึ้นใหม่ช่วงปลายสัปดาห์ที่เราเรียกว่า week end นะครับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากๆเพราะนั่นจะเป็นช่วงที่ทำให้คุณสามารถบูสต์ยอดขายได้ถ้าเกิดคุณทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งทำ Facebook Ad หรืออะไรก็ตามเนี่ยตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่สำคัญในการไปใช้ในการตั้งค่าแอดนะครับอีกอันนึงที่หลายคนอยากรู้แล้วเวลาลูกค้าเสิร์ชเขาเสิร์ชอะไรใช่มั้ยครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนี่เป็นคำถามที่พวกเราถามกันในทีมอยู่ตลอดว่าเวลาลูกค้าเขาเสิร์ชอะไรอันนี้คือเราเรียกว่า word cloud นะครับ word ที่แปลว่าคำ cloud ที่แปลว่าเมฆครับเราเอาคำเสิร์ชต่างๆเนี่ยมาประมวลผลนะครับใช้ AI ประมวลผลแล้วให้ขึ้นเป็นตัวอักษรนะครับขนาดของตัวอักษรมีผลต่อปริมาณการเสิร์ชนะครับเราค้นพบว่าคำที่เสิร์ชนะครับก็ตามที่เห็นเลยครับมีกาแฟมีส้มตำมีโจ๊กนะครับที่ใกล้เคียงกันมากตัวขนาดของตัวอักษรใหญ่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ลดหลั่นกันมาก็จะเป็นพวกส้มตำกาแฟข้าวมันไก่อาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวชานมไข่มุกยำราดหน้านะครับที่เห็นด้านล่างนะครับน่าจะหลายท่านเกิดถ้าดูจากมือถือสามารถเอามือนะฮะลองซูมอินในตัวมือถือดูนะครับคุณก็จะเห็น Top 10 Search Term นะครับในช่วงเวลาวันที่1ถึง15ธันวาคมปลายปีที่แล้วนะครับเป็นตัวเลขที่เราได้มาเก็บมาทำวิเคราะห์ในช่วงเดือนธันวาคมนะครับผมว่าช่วงนี้อาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปแต่คงเปลี่ยนไปไม่มากนะครับคือนี่เสิร์ชแล้วสั่งมีอะไรบ้างเสิร์ชแล้วไม่สั่งก็ไม่ต่างกันนะครับเสิร์ชแล้วไม่สั่งแปลว่าอะไรเสิร์ชแล้วค้นหาแล้วไม่สั่งครับปิดแอปไปแล้วไม่สั่งก็คล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากทั้ง2มุมมองก็จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่นะครับเวลาเข้ามาที่แอปเวลาจะมาเสิร์ชหาอะไรเนี่ยหรือมาหาแรงบันดาลใจหรือเมนูที่เรียกว่าเป็นเมนูฮอตฮิตที่ป๊อปปูล่าจริงๆก็จะอยู่ในประมาณ10คำนี้แหละนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์ใครที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ10ธุรกิจนี้หรือมีร้านค้าขาย10ธุรกิจนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเมนูอื่นๆนะครับหรือร้านอื่นจะไม่ติดอันดับเสิร์ชนะครับอาจจะติดเหมือนกันแต่ติดอันดับที่ลดหลั่นกันตามมานะครับคราวนี้ช่วงเวลาล่ะครับเมื่อกี้คุณต่อก็ได้เล่าไว้แล้วช่วงเวลาคือช่วงไหนที่มีคอนเสิร์ตมากกว่าของเราก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับกับแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับช่วงไล่ตั้งแต่ 11:00 น.เป็นต้นไปถึงบ่าย 4:00 น.เย็นนี่เป็นช่วงที่เรียกว่า peak hourนะครับเป็นช่วงมื้อเที่ยงที่มีคนเสิร์ชมากที่สุดนะครับจนถึงประมาณบ่ายสี่โมงเย็นแต่หลังสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มก็ไม่ได้แปลว่าน้อยลงนะครับอาจจะน้อยลงมานิดหน่อยนะครับมีสัดส่วนอยู่ประมาณ1ใน3ของวันนะครับไปเสิร์ชช่วงประมาณสี่โมงเย็นถึงประมาณสามทุ่มครับอาหารมื้อเย็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มเปิดร้านแต่เช้าตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงเช้าก็มีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่เป็นร้านอาหารที่เปิดเมนูเช้านะครับก็จะมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงประมาณ1ใน5นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาช่วงสายๆนะครับไปจนถึงบ่ายแก่ๆแล้วก็ช่วงบ่ายแก่ๆไปจนถึงประมาณ3ทุ่มหลังจากนั้นก็จะเรียกว่าเป็นช่วงโอเวอร์ไนท์หรือเราเรียกมิดไนท์เราเคยมีเพลย์ลิสต์มิดไนท์ไรเดอร์นะครับก็จะเริ่มน้อยลงแล้วนะครับทีนี้ในแต่ละช่วงย่อมมีเมนูที่ต่างกันใช่มั้ยฮะจะได้ไปวิเคราะห์หลายๆคนเปิดร้านอาหารตั้งแต่เช้ายันดึกเลยนะขยันมากนะอาจจะมีกะแบ่งเป็น2กะนะครับแต่ละช่วงเมนูก็ต่างกันครับนะครับอย่างถ้าช่วงเช้าก็มีกาแฟโจ๊กนะครับ Amazon นี่คือชื่อร้านกาแฟ Amazon นะครับข้าวมันไก่หมูปิ้งนะครับพอมาสายๆมันก็จะเป็นเริ่มคนเริ่มอยากกินชานมไข่มุกแล้วนะครับพอตอนช่วงเที่ยงอยากกินส้มตำเริ่มอยากกินกาแฟเพราะเริ่มง่วงแล้วกินข้าวมันไก่อาหารจานเดียวนะก๋วยเตี๋ยวอาหารจานเดียวนะแต่พอมาตอนเย็นเนี่ยก็อยากจะกินอะไรที่แปลกนิดนึงนะฮะส้มตำยังอยู่นะครับโจ๊กยังอยู่ชานมยังอยู่ข้าวมันไก่ยังอยู่มียำสอดแทรกเข้ามานะครับตอนเย็นอาจจะสาวๆหลายๆท่านอาจจะลดน้ำหนักไม่อยากทานแป้งเยอะก็ทานยำแทนนะครับแล้วก็ช่วงดึกๆนะก็ยังมีโจ๊กนะครับยำส้มตำข้าวมันไก่แล้วก็หม่าล่านี่ต้องบอกว่าเป็นอาหารฮอตฮิตสำหรับคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนเลยนะครับอันต่อมานะครับผมว่าตัวเลขนึงที่หลายๆท่านสนใจนะครับแล้วก็คิดว่าหลายๆท่านนี้น่าจะอยากรู้ว่าจริงๆแล้วโรบินฮูดเนี่ยซึ่งแน่นอนครับเราคนที่เป็นคนสร้างแพลตฟอร์มนี้มาคือธนาคารไทยเป็นในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากในกลุ่มของพนักงานธนาคารก่อนแต่พอเราเปิดใช้บริการ Public นะครับให้คนอื่นๆดาวน์โหลดได้ปรากฏว่าลูกค้าหลักๆของเราก็ไม่ได้อยู่เฉพาะอยู่ในกลุ่มของพนักงานไทยพาณิชย์ที่อยู่ในแถวเขตบางเขนอย่างเดียวนะครับก็มีทั้งอยู่ทั้งเขตคลองเตยวัฒนานะครับเขตดินแดงปทุมวันสัมพันธวงศ์วังทองหลางบางรักราชเทวีนะครับแล้วก็
ถ้าดูตรงบาร์กราฟทางด้านขวามือจะเห็นว่ากระจัดกระจายอยู่นี่คือท็อป10ร้านอาหารที่ติดแพลตฟอร์ม Robinhood ในช่วงณวันที่11มกราคมนะฮะจะเห็นว่ามีอะไรบ้างครับมีมนนมสดนะครับก๋วยเตี๋ยวซอย26ที่ผมไปทานประจำนะฮะจะมีอยู่2ร้านนี่หมายถึงร้านห้องหัวมุมนะครับน้องริมคลองนะครับร้านอาหารเจ้าโปรดของหลายๆคนในแถวๆเขตวัฒนานะครับมีโอบาซัง168เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาขยี้กันว่าโอบาซัง6168คือใครโจ๊ก3ย่านไก่ทอดเจ๊กีนะครับร้านในตำนานข้าวหมูแดงสีมรกตร้านตำนานเหมือนกันอบอร่อยทาวินทาวนะครับประจักษ์เป็ดย่างแล้วก็เทสหับรังน้ำที่อยู่ในโรงแรมพูแมนนะครับคราวนี้มาดูพื้นที่ของกรุงเทพกันนิดนึงแล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่กระจายไปทั่วกรุงเทพนะครับอาจจะมีบางๆบ้างนะครับเขตที่เป็นสีขาวนะครับมีจำนวนออเดอร์ที่ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า50ออเดอร์ต่อวันแต่ว่าเขตที่สีเข้มๆขึ้นมาจะอยู่ในเมืองเนี่ยซึ่งก็มีกระจายอยู่ทั้งฝั่งที่เป็นเรียกว่าฝั่งที่อยู่ใจกลางเมือง CBD Central Business District นะครับหรือว่ารอบๆนอกนิดหนึ่งอย่างเช่นสายไหมบางเขตลาดพร้าวแล้วก็มีกระจายออเดอร์อยู่นะครับตลอดทั้งวันนะครับวันนี้บางคนก็อาจจะสงสัยว่าในแต่ละเขตเนี่ยมีคาแรคเตอริสติกหรือว่ามีโปรไฟล์การสั่งที่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันครับตัวเลขนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขการสั่งเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าร้านของท่านเนี่ยอยู่ที่เขตไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเขตพระนครปทุมวันหรือราชเทวีนะครับซึ่งเป็นเขตอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับที่มียอดสั่งอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะฮอตมากๆเลยช่วงเช้าไปจนถึงประมาณ4โมงเย็นเป็นไปได้ว่าเขตเหล่านี้เนี่ยเป็นเขตที่มีคนทำงานอยู่กลางเมืองคนจากรอบนอกมาทำงานในเมืองเยอะนะครับมีประชากรที่ค่อนข้างเยอะกว่าเขตอื่นๆนะครับก็มียอดสั่งค่อนข้างเยอะแล้วที่สั่งเยอะไปไม่น้อยไปกว่ากันคือเขตดุสิตจตุจักรลาดพร้าวนะครับมีประมาณ 130,000 นะฮะต่อวันไม่ใช่นี่คือที่สะสมมาทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะกระจายตัวอยู่ตั้งแต่ 6:00 น.ไปถึง 6:00 น.เย็นนะครับแต่ที่น่าสนใจนะครับร้านไหนที่อยู่ธนบุรีเขตธนบุรีนะครับอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับเขตธนบุรีดูตัวเลขอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าไปเยอะช่วงเย็นครับเขตธนบุรีตอนเย็นนะตลิ่งชันทวีวัฒนาบางขุนเทียนเนี่ยตอนเย็นนี่ขึ้นมาพีคติดอันดับ1ใน3เลยนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าคนจากแถวนั้นนะครับกลางวันมาทำงานในตัวเมืองที่เราเรียกว่า CBD นะครับแล้วก็ตอนเย็นกลับบ้านไปนะครับแล้วก็ไปสั่ง Robinhood นะครับตอนที่เขากลับไปถึงบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดยตัวเลขนี้ก็จะเห็นว่ากระจัดกระจายอยู่ทั่วรอบกรุงเทพนะครับแล้วแต่ช่วงเวลานะครับเดี๋ยวสไลด์หลายท่านอยากจะเอากลับไปวิเคราะห์เดี๋ยวมีดาวน์โหลดตอนหลังงานแน่นอนนะครับและที่น่าดีใจคือไม่เฉพาะกรุงเทพนะครับพี่น้องอยู่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการมีตัวเลขที่หน้าตาไม่ขี้ริ้วขี้เหร่เลยนะครับมีตัวเลขที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ซึ่งผมมั่นใจว่าในตัวเลข3จังหวัดในนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเนี่ยจะค่อยๆขยายตัวขึ้นนะครับเพราะคนจะเริ่มคุ้นชินมากยิ่งขึ้นเราทำมาร์เก็ตติ้งในเขตเหล่านั้นเราเริ่มลงไปโปรโมทในเขตเหล่านั้นแล้วนะครับอันนี้มาดูนิดนึงแล้วกันนะครับว่าร้านอาหารแต่ละร้านเนี่ยแต่ละช่วงเวลาเนี่ยร้านไหนติดอันดับท็อป10นะครับอาจจะมีชื่อหลายๆร้านอยู่ในนี้ด้วยก็ได้เดี๋ยวเรามาไล่แต่ละร้านกันเลยดีกว่านะครับเพื่อทุกท่านจะได้เห็นว่าอ๋อร้านที่มีเมนูใกล้ๆกับเราเนี่ยเขาติดช่วงนี้นะเราจะได้เป็นโอกาสของเรานะครับอย่างตอนเช้านะครับจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านหนองริมคลองนะครับโจ๊ก3ย่างโจ๊ก3ย่างก็มี2ร้านในแพลตฟอร์มเรามีประจักษ์เป็ดย่างหมูแดงข้าวหมูแดงสีมรกตก๋วยจั๊บมิสเตอร์โจนะครับร้านอาหารครัวมิตรภาพผล23นะเจ๊กีโปโลก๋วยเตี๋ยวลูตลาดน้อยเจริญกรุงจริงๆร้านนี้เหล่านี้เนี่ยดูเหมือนเป็นตอนเช้าแต่ว่าเราคัดเวลาเราตัดเวลาที่ประมาณ 11:00 น.เพราะฉะนั้นร้านหลายๆร้านอาจจะเป็นร้านที่สั่งมากๆในช่วง 10:00 น.ก็ได้นะครับคล้ายๆกับตัวเลขที่คุณต่อแล้วก็คุณหนุ่ยได้พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าจริงๆแล้วสับ10โมงเป็นต้นไปในการสั่งอาหารเริ่มทยอยมากันเยอะแล้วนะฮะไม่ได้แปลว่าเขาเป็นอาหารตอนเช้าเป็นเบรกฟาสต์อย่างเดียวนะครับอีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจคือกลุ่มอัฟเตอร์นูนหรือกลุ่มช่วงบ่าย11โมงเป็นต้นไปถึง4โมงเย็นมีร้านอะไรบ้างนะครับพอช่วงบ่ายๆปุ๊บเราก็อยากกินอะไรหวานๆถูกต้องไหมฮะเราจะเริ่มมีเมนูของหวานเข้ามาแล้วนะมีมนนมสดเข้ามาติดอันดับ1ลุ่งเรืองตังนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูสุขุมวิท26นะครับหนองริมคลองข้าวหมูแดงสีมรกตไทเทสหับนะครับที่โรงแรมพูแมนซึ่งมีหลายร้านรวมอยู่ในนั้นนะครับไก่ทอดเจ๊กีนะครับโอบาซัง168นะครับปลาแซลมอนนะครับก๋วยจั๊บมิสเตอร์โจห้องอาหารเรือนต้นโรงแรมมนเทียนนะครับซึ่งก็เป็นร้านอาหารมีข้าวมันไก่เป็นต้องเรียกเป็นเมนูเด็ดเลยแล้วก็ประจักษ์เป็ดย่างนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายจะเห็นว่าช่วงบ่ายส่วนใหญ่จะเริ่มมาที่อาหารจานเดียวแล้วเป็นอาหารที่เราคุ้นเคยนะครับพวกข้าวมันไก่พวก
ข้าวหมูแดงก๋วยเตี๋ยวต่างๆนะครับที่เรามักจะสั่งมาทานในช่วงเที่ยงแล้วก็รีบไปทำอะไรต่อนะครับคราวนี้ช่วงเย็นล่ะครับช่วงเย็นก็ยังมนนมสดยังเป็นแชมป์อยู่นะครับปลาแซลมอนอุบะซังเริ่มตีตื้นขึ้นมานะครับอบอร่อยทาวินทาวตอนเย็นเปิดนะคนแน่นทุกวันนะครับก็ติดมาเป็นอันดับ3ซ้งเป็ดพะโล้เข้ามาแล้วโจ๊ก3ย่านยังขายได้ดีอยู่นะครับบางทีเราทานตอนเช้าไม่ทันเราก็มาทานตอนเย็นนะไก่ทอดเจ๊กียังดีอยู่นะอาจจะสั่งไปทานที่บ้านนะครับมีเต้าหู้เจ๊วันนะครับซามูไรทีมโจ๊กปิ้นบังลักแล้วก็เอลวิสสุกี้ถ้าใครเคยไปทานนะครับเปิดตอนเย็นขายดีมากๆนะครับไปยืนต่อคิวนะครับอาจจะไม่ได้ทานนะครับสั่งโรบินฮูดดีกว่านะครับสำหรับเอลวิสสุกี้นะครับก็ทั้งหมดก็จะเป็นสแตทเป็นตัวเลขที่เราเก็บมาแล้ววันนี้มาแชร์ให้พี่ๆน้องๆ นะครับเจ้าของร้านอาหารนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามขายเมนูอะไรก็ตามตัวเลขเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการวางแผนหรือออกแบบแผนการตลาดนะครับแน่นอนว่าช่วงเวลาของผมเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาแนะนำกลยุทธ์การตลาดกันนะครับครึ่งหลังนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่ากลยุทธ์อะไรที่ผมไปเก็บไปแอบเก็บมานะครับวิเคราะห์แล้วเป็นกลยุทธ์ที่น่าจะเอามาแลกเปลี่ยนกันได้แล้วกันนะเพราะว่าจริงๆผมก็ครูพักรักจำนะครับได้พี่ๆน้องๆในกลุ่มของกลุ่มผู้ค้าโรบินฮูดนะที่เป็น Facebook กลุ่มเนี่ยมาที่เขามาแลกเปลี่ยนกันผมก็หยิบเอามาเผยแพร่ต่อนะครับมาวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีทางการตลาดมาดูกันนะครับว่าจะมีกลยุทธ์อะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าวิธีการคิดของเรื่องกลยุทธ์เนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจคำอยู่3คำก่อนผมขออนุญาตใช้สไลด์นี้เป็นสไลด์ภาษาอังกฤษเพราะว่ามันจะอธิบายได้ลึกซึ้งมากกว่าภาษาไทยเพราะว่าภาษาอังกฤษในบริบทของคำ3คำนี้มันต่างกันนะครับในขณะที่ภาษาไทยอาจจะใช้คำซ้ำกันก็เลยอย่างแรกนะครับเราลองมาดูซิว่าใครคือคอน sumer ของเรานะครับคอน sumer คือใครครับอ่ะถ้านึกไม่ออกนะให้นึกจินตนาการว่าเราไม่ได้อยู่บนแอปพลิเคชันแล้วจินตนาการว่าเราเนี่ยอยู่บนห้างสรรพสินค้าห้างหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นเดอะมอลล์ก็ได้นะฮะคุณไปเดอะมอลล์สาขาไหนก็ได้ท่าพระบางกะปินะครับคนที่เดินอยู่ในห้างเดอะมอลล์ทั้งหมดเลยเนี่ยเราเรียกว่าคอน sumer นะครับคนที่ใช้ชีวิตเดินอยู่ในห้างเดอะมอลล์เนี่ยเราเรียกว่าคอน sumer ไม่ว่าเขาจะอยู่ชั้นซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ชั้น1อยู่ชั้นใต้ดินอยู่ชั้น6อยู่สวนน้ำใครก็ตามที่อยู่ในเดอะมอลล์เนี่ยอยู่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราเรียกว่าคอน sumer นะครับแต่ถ้าร้านอาหารของคุณเปิดอยู่ที่ชั้นใต้ดินนะถ้าร้านอาหารของคุณเปิดอยู่ชั้นใต้ดินนะครับแล้วมีคนเดินผ่านชั้นใต้ดินเดินไปเดินมาอยู่ชั้นใต้ดินสัดส่วนผมไม่ทราบอาจจะเป็นสัดส่วนประมาณนึงแต่เดินผ่านหน้าร้านคุณแน่นอนนะครับคนเหล่านั้นเราเรียกว่าคัสโตเมอร์ครับเขาอาจจะแวะเวียนเข้ามาที่ร้านของคุณมาพลิกเปิดเมนูที่หน้าร้านของคุณเราเรียกว่าคัสโตเมอร์ครับเขาเปลี่ยนจากคอน sumer มาเป็นคัสโตเมอร์นะเขาเปลี่ยนจากคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเดินผ่านหน้าร้านคุณเข้ามาดูเมนูร้านคุณเขาเริ่มเป็นคัสโตเมอร์แล้วแต่คัสโตเมอร์ไม่ได้แปลว่าจะยอมจ่ายตังค์หรือซื้อสินค้าเรานะครับสิ่งที่เราต้องการจริงๆเราต้องการคนที่เป็นคัสโตเมอร์เนี่ยให้มาเป็นบายเออร์เข้ามาสั่งอาหารกับเรามาทานอาหารกับเรามาซื้อสินค้าเราฉะนั้นคำสามคำเนี้ยนะครับภาษาไทยอาจจะใช้คำว่าผู้บริโภคแต่จริงๆแล้วมันมีระดับความแตกต่างของมันหน้าที่ของเราครับหน้าที่ของร้านอาหารหน้าที่ของพวกเราเจ้าของแพลตฟอร์มที่เราเป็นเจ้าของร่วมกันหน้าที่ของโรบินฮูดทีมโรบินฮูดทำยังไงให้มีคอน sumer แล้วทำไงให้คอน sumer เนี่ยนะครับไปเป็นคัสโตเมอร์ของพี่ๆน้องๆและทำยังไงให้พอเข้าไปดูในเข้าไปเสิร์ชดูในร้านของคุณแล้วกดสั่งซื้อตัดสินใจสั่งซื้อด้วยประสบการณ์ที่ดีเป็นบายเออร์เราต้องการแค่3ระดับนี้ครับแล้วเราจะไปทำงานร่วมกันในมิติของคอน sumer นะครับอยากให้พี่ๆน้องๆสบายใจได้ว่าโอเคเราอาจจะรู้จักกันมา 2-3 เดือนช่วงเดือนแรกๆเป็นช่วงที่เราซอฟต์ลอนช์นะครับแล้วเราก็เริ่มเปิดตัวนะเราค่อยๆไต่ระดับขึ้นนะครับงบการตลาดเราค่อยๆใช้นะครับการรับรู้ของคนก็ค่อยๆเริ่มขึ้นมีการบอกต่อมากยิ่งขึ้นเงินที่เราใช้ก็ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นในแต่ละเดือนนะครับแต่พี่ๆน้องๆเชื่อเถอะครับว่าจากนี้เป็นต้นไปนะครับเราลงทุนกับเรื่องการสร้าง awareness ทำให้คนรู้จักมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยนะครับเราใช้เงินหลาย10ล้านมากๆในการที่จะทำให้คนรู้จักนะครับในช่วงปลายปีเป็นต้นมาเราเริ่มขึ้นบิลบอร์ดสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ในกรุงเทพนะครับหลาย10บิลบอร์ดเลยครับหน้าสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ตอนนี้ขึ้นเป็นบิลบอร์ดโรบินฮูดแล้วนะครับไอเนี้ยเป็นสื่อที่เราสามารถทำได้นะครับเราใช้เน็ตเวิร์กของความเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ในการช่วยโปรโมทแอปนี้นะในขณะเดียวกันครับเราก็ไม่ได้หยุดแค่สื่อที่เราเป็นเจ้าของเองนะครับแล้วมีการจ้างอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆทำ Facebook Live นะครับใครที่ติดตามรายการนะเน็กนะครับนะเน็ก555นะครับซึ่งเป็น Facebook Page ของนะเน็กมีคนตามหลายล้านคนนะครับ3ล้านกว่าคนเกือบ4ล้านคนเนี่ยนะเน็กจะไลฟ์ให้แพลตฟอร์ม Robinhood ทุกวันศุกร์จากนี้เป็นต้นไปอีก8-9 วัน8-9 สัปดาห์นะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องห่วงครับ
นะโรบินฮูดจะค่อยๆมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นนะเน็กจะเดินทางจากอีกร้านหนึ่งไปอีกร้านหนึ่งนะครับอย่างร้านที่แล้วไปร้านเนี่ยครับตามรูปนะครับเหลาลินทานนะครับแล้วก็นะบายเชฟเดทนะครับไม่แน่ใจคุณเชฟเดทได้ดูการไลฟ์ตอนนี้อยู่หรือเปล่านะครับแต่วันนั้นเน็กก็เชิญแขกรับเชิญที่เป็นดารานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเชิญปาโมดนะครับไปไลฟ์สนุกสนานมากไปดูเทปย้อนหลังได้นะฮะแล้วก็ของตัวเราเองเราก็มีทำรายการ SCB Thailand ก็มีทำรายการนะครับเอาพนักงาน SCBD ไปรีวิวอาหารตามย่านต่างๆตอนนี้ทำมาแล้ว5ตอนนะครับหยุดนิดนึงเพราะว่าติดโควิดนะครับเดี๋ยวจะกำลังจะมีรายการใหม่วันเสาร์หน้านะครับแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์อื่นๆที่เราใช้อีกมากมายนะครับอันนี้เราตั้งใจทำจริงๆนะครับเราลงทุนกับเรื่องนี้มากๆเพราะเราเชื่อว่าอินฟลูเอนเซอร์จะมีผลสำคัญในการกระตุ้นให้คนมาใช้งานแพลตฟอร์มเรานะครับเรายังมีซื้อสื่อโฆษณานะครับตามบิลบอร์ดต่างๆนะครับตามป้ายดิจิตอลทั่วกรุงเทพเลยเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเวลาคุณขับรถไปแล้วเห็นโรบินฮูดไม่ต้องตกใจนะครับนะเราเริ่มทำแล้วนะครับแล้วเราทำอย่างหนักมากๆนะครับในช่วง 2-3 เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับการรู้จักของการรู้จักของแพลตฟอร์มโรบินฮูดก็จะดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งๆบน Facebook นะครับเรามีแอดนะครับ Facebook ที่เยอะมากๆนะครับแล้วเรายิงตลอดเวลาเรามีแอดหลายตัวที่เรายิงกระตุ้นไปตามความต้องการเมนูเซตต่างๆนะครับเรายิงไปตามย่านต่างๆนะครับเวลาเรามีเพลย์ลิสต์ใหม่ๆหรือมีโปรโมชั่นใหม่ๆแล้วก็ยิงกระตุ้นผ่านช่องทาง Facebook นะครับ LINE แล้วก็ SMS ตลอดเวลานะครับทั้งหมดทั้งปวงก็เพื่ออะไรครับทั้งหมดทั้งปวงก็เพื่อให้พี่ๆน้องๆขายดีนะครับอยากให้พี่ๆน้องๆเนี่ยได้มีลูกค้ามีคอน sumer เข้ามาที่แอปพลิเคชันแต่พอเข้ามาที่แอปพลิเคชันแล้วเขาจะเป็นลูกค้าเป็น customer ของพี่ๆน้องๆหรือเปล่าไอ้นี่ขึ้นอยู่กับตัวท่านเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาฟังเคล็ดลับกันนะฮะประมาณ6เคล็ดลับนะครับว่าเราจะทำไงให้คอน sumer ที่เขามาที่ร้านแล้วนะครับเป็น customer ของพี่ๆน้องๆนะครับอันนี้เป็นโพสต์ที่ผมเจอนะครับในกลุ่มที่ผมเล่าให้ฟังกลุ่มพูดคุยนะครับพ่อค้าแม่ค้าโรบินฮูดนะครับผมชอบมากเลยเจ้าของโพสต์ต้องขออนุญาตนะครับร้านแมชบ็อกซ์นะครับขนมกล่องไม่ขีดไฟนะครับเขาพยายามที่จะปรับตัวเองตลอดเวลานะครับแม้กระทั่งรูปที่อยู่ในแอปเนี่ยนะครับอย่างรูปด้านล่างเป็นรูปแบบเก่านะครับซึ่งเขาก็คงไม่ได้มีใครไปบอกมาแต่เขารู้สึกว่ามันไม่สวยนะครับเขาก็ปรับมานะครับมีแบรนดิ้งชัดเจนชื่อร้านอาหารชื่อร้านของเขาขนมกล่องไม่ขีดไฟนี่เป็นตัวอย่างนึงนะครับของผู้ประกอบการหรือเจ้าของร้านอาหารที่พยายามที่จะปรับตัวตัวเองตลอดเวลาเพื่อทำให้หน้าร้านของตัวเองเนี่ยมีลูกค้าเข้ามาขายได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับคราวนี้กลยุทธ์ที่1 นะครับที่ผมค้นพบแล้วต้องเอามาเป็นกลยุทธ์แรกซึ่งเดี๋ยวสปีกเกอร์หลังจากผมเนี่ยจะขยี้เรื่องนี้นะครับคือเรื่องรูปปกต้องดูดีนะครับที่สำคัญคือต้องหน้าตาดีเหมือนเจ้าของร้านนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านหน้าตาดีครับเพราะฉะนั้นปกของคุณต้องหน้าตาดีเหมือนเจ้าตัวนะครับเจ้าของร้านนะฮะหรือตัวคุณเองนะฮะฉะนั้นเนี่ยที่ผมคัดมาเนี่ยเป็นตัวอย่างของร้านอาหารที่อยู่บนแพลตฟอร์มโรบินฮูดที่คัดรูปมาดีมากๆนะครับที่คัดรูปมาเพื่อให้คนเห็นแล้วสะดุดตานะครับขายหมูปิ้งก็รู้ว่าหมูปิ้งครับขายพิซซ่ารู้ว่าพิซซ่านะครับขายกาแฟรู้ว่ากาแฟนะครับหลายๆร้านขายข้าวมันไก่เราดูไม่ออกครับว่าข้าวมันไก่ขายส้มตำไม่รู้ครับว่าขายส้มตำนะครับอันเนี้ยผมไม่ได้ตัวอย่างที่ไม่ดีมาเพราะเดี๋ยววันนี้ไลฟ์นะครับอาจจะเปิดเผยต่อสาธารณะไม่ได้แต่เอาตัวอย่างที่ดีๆมาให้ดูกันอย่างเช่นหน้านี้นะครับแถวบนเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่เห็นรู้เลยก๋วยเตี๋ยวไก่ปฏิเสธไม่ได้นะร้านมันหมูมันไก่เห็นข้าวหมูแดงนะรู้เลยขายข้าวเกี่ยวกับหมูขายข้าวเกี่ยวกับไก่นะครับหมูปิ้งคำโตก็เห็นหมูปิ้งน่าทานมากนะครับถ่ายรูปมานะครับเห็นความมันของเนื้อหมูนะครับเมนูลูกอร่อยดีอาหารตามสั่งครับเมนูสิ้นคิดครับเป็นเมนูประจำชาติคือข้าวผัดกะเพราไก่สับเห็นรูปชัดนะฮะคราวนี้เวลาคุณออกแบบรูปคุณเผื่อนิดนึงนะครับเวลาถ้าเกิดคุณจะต้องเข้ามาอยู่ในโปรแกรม LS คืออะไรเดี๋ยวมาแนะนำที่หลังนะครับต้องเผื่อพื้นที่รูปมุมบนขวาด้วยเพราะว่าในระบบของเรานะครับจะมีสติ๊กเกอร์คาดให้คุณนะเพราะฉะนั้นออกแบบรูปมาดีๆไอ้สติ๊กเกอร์เนี่ยมันจะไม่ทับรูปครับแล้วมันจะสวยมากๆเลยหลายคนไม่ทันได้คิดเรื่องนี้นะครับเอารูปมาใช้แต่พอมีโปรแกรม LS ปุ๊บไอ้แถบสีม่วงเนี้ยนะครับที่เป็นหมวกโรบินฮูดสีม่วงได้มาทับรูปตัวเองนะครับก็คลายความสวยงามไปนะครับหรือคุณอาจจะพัฒนานิดนึงถ้าเกิดคุณสามารถทำ Photoshop หรือ Illustrator ทำโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ทำอาร์ตเวิร์คได้คุณอาจจะใส่โลโก้ของคุณใส่โปรโมชั่นของคุณนะครับมีการไดคัทใส่โลโก้ของคุณเพื่อสร้างการจดจำเวลานึกถึงร้านนี้นึกถึงโลโก้นี้นะครับไปที่ไหนก็จำได้หรืออาจจะจำได้จากร้านที่เป็นร้านประจำร้านที่คุณร้านที่ลูกค้าคุณเข้าไปทานอยู่บ่อยๆนะครับมาที่แอปก็จำได้เห็นโลโก้นะครับคราวนี้รูปทำไมถึงสำคัญผมเล่าอย่างนี้แล้วกันนะครับตอนที่เราทำแรกๆเลยก่อนที่เราจะลอนใช่ไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนั้นเราก็หลงทางเราก็ลองดูซิว่ารูปแบบไหนที่จะทำให้เกิดเราเรียกว่า
เกิดอินเตอร์แอคชั่นนะครับหรือถ้านะคือเป็นภาษามาร์เก็ตติ้งนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาจริงก็คือทำไงให้ดึงดูดคนนะครับจนคนอยากคลิกมากกว่ากันเราทดลองอยู่3รูปนี้ครับรูปแรกครับเรารู้ว่าคอนเซ็ปต์ของเราคือร้านเล็กแต่ต้องลองนะครับเป็นแอปเพื่อคนตัวเล็กเราลองเอาร้านเล็กๆมาดูซินะครับคนจะดึงดูดคนไหมนะครับรูปที่2พอพูดถึงร้านเล็กก็นึกถึงเจ้าของร้านอาหารแล้วรูปเจ้าของร้านอาหารกำลังคุกกิ้งกำลังเตรียมอาหารลองดูซิเป็นยังไงแล้วก็แบบที่3ก็คือใช้รูปอาหารที่มันสวยๆนะครับเราลองเป็นรูปในการทำการตลาดปรากฏว่าคุณอยากทราบไหมครับให้พี่ๆน้องๆลองทายก่อนรูปไหนนะครับที่มีประสิทธิภาพที่สุดครับมีคนคลิกเข้ามามากที่สุดครับให้คิดแป๊บนึงครับมาดูผลกันเลยนะครับโอเคจะเห็นว่ามีบาร์อยู่หลายแท่งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะฮะตั้งแต่อันที่4เป็นต้นไปถึงอันที่10ไม่ต้องดูนะครับดู3อันแรกนะครับ3แท่งแรกนะครับ3แท่งแรกคือ3แท่งที่เราเอารูป3รูปนั้นนะฮะไปลองทดลองดูเราค้นพบว่ารูปอาหารนะครับได้รับการตอบรับที่ดีเป็นระดับ1ครับประมาณ 5,600 คลิกครับลองมาอันดับ2คือเป็นรูปร้านอาหารประมาณ 3,500 ห่างกันเกือบ 40% ประมาณ 40%นะครับทิ้งอันดับ3ไกลมากๆอันดับ3ประมาณ 2,700 รูปคนที่กิ้งร้านอาหารเนี่ยนะครับได้ performance แค่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับน้อยกว่าครึ่งเนี่ยนะครับของรูปอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงให้ความสำคัญกับรูปอาหารมากๆเลยนะถ้าคุณเข้าไปในแพลตฟอร์ม Robinhood จะเห็นว่าทำไมเจ้าหน้าที่ของ Robinhood ทำไมเจ้าหน้าที่ของธนาคารไทยพาณิชย์ถึงเชี่ยวกรามเรื่องรูปอาหารมากๆเพราะเราเชื่อว่ารูปอาหารนี่แหละที่จะทำให้แพลตฟอร์มเราแตกต่างรูปอาหารนี่แหละที่ทำให้คอน sumer กลายเป็น customer ครับร้านที่ขายดีขายไม่ดีวัดกันที่ตรงนี้ครับซึ่งสปีกเกอร์คนต่อไปจะพูดเรื่องนี้เรื่องการถ่ายรูปอาหารนะครับแล้วเราก็เอาไอเดียเนี้ยไปทำเป็นสื่อโฆษณาทั่วกรุงเทพเพราะเราคนพบว่านี่คือสิ่งที่จะกระตุ้นคนได้ดีที่สุดนะฮะแล้วมีการทดลองครับแบบที่คุณหนุ่ยบอกนะครับมีการทดลองมีการเอาผลมาปฏิบัติงานมาใช้ทำงานนะครับแล้วเราก็ทำจริงๆนะครับเราทำเมนูเราจะเห็นว่ารูปของเราจะต่างจากแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เจ้าอื่นนะครับเพราะเราตั้งใจถ่ายรูปมากๆรูปเราไม่ตัดแต่งนะครับคือหลายๆท่านเห็นแพลตฟอร์มเหมือนจะเห็นมีการตัดจนทำให้รูปมันไม่น่าทานของเราถ่ายมายังไงนะครับมีการจัดแสงนะครับมีการไม่พยายามไม่ปรับสีให้สีเหมือนของจริงมากที่สุดนะครับแล้วพยายามครอปรูปให้อิ่มๆเต็มๆคนเห็นก็อยากคลิกครับอย่างเมนูนึงที่เราทำนะครับเมนูสตรีทฟู้ดอินเดียลองดูนะครับขนมเขียวสยามสแควร์นี่ได้ผลตอบรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดนะมีคนคลิกมากที่สุดครับเป็นขนมในตำนานนะฮะสำหรับเด็กชาวสยามนะครับอันนี้ก็ทำให้เราได้ศึกษาได้มีตัวเลขต่างๆมาปรับใช้งานนะครับอีกกลยุทธ์หนึ่งละกันนะครับกลยุทธ์โอเคผมชอบคำพูดของท่านนี้มากเลยนะครับว่าเวลาเขาโพสอะไรไปเนี่ยนะครับจริงๆเดี๋ยวให้ทุกท่านลองอ่านจากสไลด์ก็ได้แต่ผมสรุปเลยละกันว่าเขาไม่ได้แค่โพสขายของอย่างเดียวนะครับเขาโพสแล้วบอกด้วยว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับเจ้าของร้านนี้ต้องชื่นชมนะครับว่าติดตามกิจกรรมทางการตลาดของ Robinhood เป็นอย่างดีและเอาโปรโมชั่นของเราเนี่ยไปปรับใช้กับFacebook ของตัวเอง Facebook Page ของตัวเองในการทำโปรโมตร้านตัวเองนะครับทำได้ดีมากๆเลยครับเราเตรียมโค้ดไว้เยอะนะครับแต่หลายครั้งเนี่ยเราค้นพบว่าไม่ได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะใช้ไม่หมดอ่ะพูดง่ายๆนะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆช่วยกันนะครับเอาโค้ดไปเผยแพร่ต่อนะครับผลประโยชน์ไม่ได้กลับมาที่แพลตฟอร์มเลยครับเพราะเราเสียเงินค่าโปรโมชั่นเหล่านั้นท่านต่างหากที่เป็นคนได้ท่านต่างหากที่จะได้ลูกค้านะครับเพราะลูกค้าจะรู้สึกว่าคุ้มค่านะครับคราวนี้เมื่อกี้เกริ่นไว้แล้วนะครับว่าส่วนลดมีคุณค่านะครับเราหมายถึงทีมงาน Robinhood นะครับบริษัท Purple Venture นะครับได้เตรียมงบประมาณส่วนหนึ่งไว้ทำโปรโมชั่นแต่แพลตฟอร์ม Robinhood แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นคือเราให้คุณสามารถเลือกส่วนลดได้เองครับจากแอปสามารถตั้งค่าส่วนลดได้เองซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่า LS นะครับหลายๆท่านอาจจะเป็นมือใหม่หัดขับมาที่แพลตฟอร์มเราไม่เข้าใจว่า LS อะไรเดี๋ยวเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับว่า LS คืออะไรนะแล้วมีตัวเลขนึงน่าสนใจมากๆครับร้านที่มี LS ขายดีกว่าร้านที่ไม่มี LSเพราะว่าลูกค้าชอบของราคาถูกคุ้มค่าราคาถูกอยู่แล้วใช่ไหมฮะฉะนั้นการที่คุณมี LS นะเท่ากับคุณแลกใจลูกค้าด้วยการตั้งค่า LS นะครับพยายามตั้งค่า LS ให้ใจดีเหมือนหน้าตาคุณนะฮะนี่กลับมาเรื่องเดิมเรื่องหน้าตานะฮะถ้าคุณดูลองดูแถวที่2นะครับแถวแน่นอนที่2นะครับสีเทาคือร้านที่ไม่มี LS สีฟ้าคือแถวที่มี LS จะเห็นว่าร้านที่มี LS มียอดขายรายได้ average income ก็คือรายได้เฉลี่ยนะฮะสูงกว่าร้านที่มี LS ทุกกรณีต้องบอกทุกกรณีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือจำนวนออเดอร์ก็สูงกันด้วยนะครับแถวล่างสุดเลยถ้าคุณดูนะครับเริ่มจากไม่มี LS 4.4 มี LS 5.5 นะครับถ้าเรามองไปย้อนหลังไปในระดับ7วันย้อนหลังนะครับไม่มี LS 4ออเดอร์มี LS 5.3 ออเดอร์นะครับและต่างๆนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เป็นตัวที่พิสูจน์ได้เห็นว่าการมี LS เนี่ย
ช่วยให้ธุรกิจคุณดีขึ้นอย่างไรนะครับคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจคือต้องบอกก่อนนะต้องแอบบอกเลยครับวันนี้ Exclusive มากๆสำหรับคนที่มาฟัง Facebook Live นะครับคนที่มี LS เนี่ยค่อยๆโตขึ้นทุกวันทุกวันมีคนเข้ามาสมัคร LS ทุกวันนะครับคนที่มาแอพพลายไอ้ตัวส่วนลด LS กับเรามีตั้งแต่ที่ส่วนใหญ่เลยนะที่เข้ามานะครับรวมๆแล้วประมาณเกินครึ่งเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 8-10% คำถามคือถ้าร้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันละแวกใกล้เคียงกันย่านเดียวกันร้านหนึ่งมี LS ร้านหนึ่งไม่มี LS คนจะซื้อร้านไหนครับนะฮะเข้ามาเป็นคัสโตเมอร์เหมือนกันที่แพลตฟอร์มนะครับร้านหนึ่งมี LS ร้านหนึ่งไม่มี LS ผมก็ต้องไปเป็นคัสโตเมอร์ของร้านที่มี LS อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำก่อนได้เปรียบนะครับ LS สิ่งที่ผมพูดเนี่ยทางธนาคารไทยพาณิชย์เองก็ตามบริษัท Purple Venture หรือแพลตฟอร์ม Robinhood ไม่ได้ประโยชน์จาก LS นะครับเพราะส่วนลด LS ส่งคืนให้ลูกค้าครับนะฮะเป็นการแลกใจกันกับลูกค้านะครับคราวนี้แถบ LS นะนอกจากคุณได้ใจลูกค้าแล้วคุณจะมีโอกาสป๊อปอัพขึ้นมาอยู่บนแอปเราในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับเราจะมีแถบพิเศษเลยเรียกว่าแถบ LS ซึ่งแถบนี้จะมีโอกาสสูงมากที่ลูกค้าจะมาเจอคุณแน่นอนถ้าคุณไม่ได้สมัคร LS เนี่ยคุณอาจจะไปเจอในพื้นที่อื่นๆนะแต่ถ้าคุณสมัคร LS คุณจะได้พื้นที่เพิ่มมาอีก1พื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญมากๆเราดูตัวเลขแล้วพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่คนคลิกเข้าไปดูเยอะมากๆต่อวันนะครับกลยุทธ์ต่อไปนะครับกลยุทธ์ต่อไปนะครับผมชอบคอมเมนต์นี้มากครับก็คล้ายๆอย่างที่ผมบอกนะครับมีคนเข้าไปถามอยู่ตลอดเวลาทำไงให้ขายดีคะนะก็มีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับมาให้คำแนะนำนะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันของเราค่ะสู้ๆค่ะลองโพสต์ตามกลุ่มหาของกินตามย่านแล้วแปะลิงก์โรบินหรือแอปอื่นไว้ช่วยได้เยอะมากๆค่ะดูง่ายๆนะครับ3บรรทัดแต่จริงเป็นวิธีที่เวิร์กมากๆนะครับและปรากฏการณ์นี้เราเห็นอยู่บ่อยๆมากๆทีมงานของโรบินฮูดมองดูตัวเลขอยู่เรารู้อยู่ปรากฏการณ์ของการไปโพสต์ตามกลุ่มต่างๆเนี่ยมันเวิร์กจริงๆมันได้ผลจริงๆนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นกลยุทธ์ที่3ครับโปรโมทร้านตามกลุ่มใจดีเหมือนหน้าตาเจ้าของร้านอีกแล้วฮะก็คือถ้าเกิดคุณไปโปรโมทตามกลุ่มต่างๆนะครับไปเชิญชวนนะครับคนที่ตามกลุ่มต่างๆให้มาแวะเยี่ยมชิมก็เหมือนคุณมีเฟรนลี่มีทัยาสายไมตรีที่ดีนะครับคนก็จะตามเข้ามาทานอย่างน้อยก็คือก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันอย่างน้อยคุณจะได้ออเดอร์แรกนะครับถ้าได้คุณได้ออเดอร์แรกออเดอร์ที่2 3 4ก็จะตามมานะครับสิ่งที่เราค้นพบครับอย่างที่เกิดเอาไว้นะครับว่าเราค้นพบว่าที่เขตดินแดงมีร้านอยู่ร้านนึงครับชื่อว่าร้านโอบาซัง168เราไม่คุ้นชื่อนี้เลยครับก่อนหน้านี้เราเพิ่งมาคุ้นชื่อในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าร้านนี้นะครับสร้างปรากฏการณ์การขายแซลมอนไม่ใช่แค่ติดคีย์เวิร์ดของแซลมอนอย่างเดียวตัวร้านก็เองก็ยังติดคีย์เวิร์ดด้วยนะครับไปดูกันนะครับว่ามาได้อย่างไรนะฮะจริงๆคนที่ชอบทานปลาแซลมอนเนี่ยน่าจะอยู่ในกลุ่มนี้ครับกลุ่มตามล่าหาปลาส้มนะครับแซลมอนเลิฟเวอร์ซึ่งมีคนตามอยู่เป็นต้องบอกว่าเยอะมากนะเป็นแสนนะครับแล้วเราก็จะมีร้านปลาส้มต่างๆเนี่ยไปช่วยกันโพสต์ไปช่วยกันโปรโมททำให้กระแสปลาแซลมอนกลับขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้งงๆเหมือนกันผมก็งงเหมือนกันนะฮะก็กลายเป็นกระแสจนเราทนไม่ไหวครับเราต้องมาทำเพลย์ลิสต์ปลาส้มเหมือนกันครับรวมฮิตร้านปลาส้มนะครับแซลมอนสดๆเสิร์ฟถึงหน้าบ้านนะครับรวมอยู่ในเพลย์ลิสต์ของRobinhood Delivery นะครับเข้าไปดูได้ครับใน Facebook Page ทั้ง Robinhood Delivery แล้วก็ SCB Thailand นะครับถึงอย่างที่บอกครับหลายๆครั้งเราไม่ได้คิดเองครับเราสังเกตพฤติกรรมนะครับเราดูเทรนด์นะครับเราดูพี่ๆน้องๆ นะครับตรงไหนที่เราคิดว่าเราจะเกาะกระแสได้เราก็ช่วยทำโพสต์อัดโปรโมทให้นะครับอีกอันที่น่าสนใจครับผมก็เข้าไปดูในคอมเมนต์นะเวลาผมอ่านผมไม่ได้อ่านเฉพาะโพสต์ต้นทางอย่างเดียวผมเข้าไปดูในคอมเมนต์ด้วยนะครับมีคนนึงให้คำแนะนำไว้ดีมากๆเลยก็คือว่าขออนุญาตนะครับผมสายตายาวไอเดียจัดเซตอาหารเนี่ยน่าสนใจครับตอนนี้หลายแอปจัดโปรแจกส่วนลดเมื่อซื้อครบ100บาท200บาท300บาทได้ลดถ้าเราจัดชุดใกล้เคียงแล้วเฉลี่ยกำไรคิดว่าปริมาณการขายเพิ่มแน่นอนผมอ่านประโยคสั้นๆแค่นี้แต่ผมชอบมากๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คือกลยุทธ์การตลาดที่ลึกซึ้งมากๆครับหลายๆคนมุ่งเน้นแต่ขายเป็นเมนูเดียวๆนะครับเป็นอาลาคาร์ทเป็นอาลาคาร์ทนะครับผมเอามาทำเป็นเซตเมนูแต่ว่าการตั้งราคาเซตเมนูก็มีทริกกี้ก็ต้องใช้กลยุทธ์นิดนึงนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆนะครับมาตั้งราคาเซตได้เพราะวันนี้จะมานำเสนอนะกลยุทธ์การรับลวงพรางนะครับฝรั่งเรียกว่า ugly barter นะครับการตั้งราคาเซ็ตทำยังไงนะครับนี่เป็นเคสกรณีศึกษาระดับโลกเลยนะครับลองดูที่ตารางขวามือนะครับตัวเลขอาจไม่ค่อยชัดนะครับเป็นหนังสือนะแมกกาซีนต่างชาติเล่มหนึ่งนะครับ The Economist นะครับเขามีราคาเริ่มต้นจากการมีราคาให้สมัครอยู่2รูปแบบครับ
รูปแบบแรกก็คือสมัครแบบออนไลน์ economist.com/subscription นะครับราคา59 บาทไม่ใช่59 บาท59 เหรียญสหรัฐนะครับและเซประมาณ60 เหรียญสหรัฐนะครับกับอีกเวอร์ชันหนึ่งคือถ้าคุณสมัคร125 เหรียญเนี่ยนะครับคุณจะได้ทั้งตัวหนังสือที่เป็นเล่มๆแล้วก็ได้แบบเว็บไปดูด้วยคุณดูยี้นะครับคำถามคือถ้าเป็นเราเห็นราคาสมัครแมกกาซีนแบบนี้มีออนไลน์แมกกาซีน60 เหรียญนะครับประมาณ59และเซสัก60ละกันกับมีทั้งได้เป็นเล่มแล้วก็เข้าออนไลน์ได้ด้วย125เราสมัครแบบไหนเราสมัครแบบถูกอยู่แล้วครับแบบ60 เหรียญถูกต้องไหมฮะแต่ว่าลองคิดดูนะครับ The Economist นะครับปรับวิธีการคิดใหม่นะครับลองส่งไปอีก1แผนการสมัครนะครับคราวนี้แทนที่จะทำเป็น2ออปชันทำเป็น3ออปชันครับออปชันที่1เหมือนเดิมครับแบบออนไลน์เว็บไซต์ economist.com 59 เหรียญครับแบบที่2เอาปริ้นอย่างเดียวไปเลยนะครับไม่ต้องออนไลน์ไม่ได้นะครับคุณจะได้หนังสือส่งไปที่บ้านประมาณไม่ใช่ประมาณที่125 เหรียญนะครับกับแบบที่3ครับทั้งปริ้นแล้วก็เป็นเว็บนะครับได้ทั้ง2ฟอร์แมตเลยที่ราคาเดียวกันครับ125 เหรียญคุณลองดูนะครับแบบซ้ายมือคุณสมัครแบบไหนครับให้เวลาคิดแป๊บนึงอยากดูตัวเลขใช่มั้ยครับมาผมมีเฉลยครับนี่ครับแบบขวามือนะครับมี2แบบแบบมีออนไลน์แล้วก็ปริ้นบวกออนไลน์นะครับคนไปสมัครออนไลน์สูงกว่านะครับประมาณ 68% เกือบ 70% อีก 30% เลือกที่สมัครแบบ2ฟอร์แมตนะครับแต่ถ้าคุณทำ3ออปชันเมื่อไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นคุณเห็นไหมครับคนที่เคยจ่ายอยู่60 59 เหรียญตอนนี้เหลือ 16% ครับยอมจ่ายแพงขึ้นครับเพราะได้ทั้งปริ้นทั้งเว็บสูงถึง 84% แสดงว่าคุณได้รายได้มาได้จำนวนสมาชิกได้รายได้เพิ่มขึ้นมาอีกมากมายมหาศาลคุณลองคิดดูตัวเลขนะครับจาก59 เหรียญคูณ 68% ตอนนี้คุณได้เป็น125 เหรียญคูณ 84% นะครับไอ้นี่เราเรียกว่ากลยุทธ์ Ugly Barter คำถามคือปรับใช้กับอาหารได้ไหมได้ครับมีคนทำแล้วด้วยลองดูนะครับถ้าเกิดคุณจะขายป๊อปคอร์นคุณจะทำไงครับถ้าคิดแบบในโพสต์เมื่อครู่นี้ขายป๊อปคอร์นมี3ไซส์ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ก็คูณ2เข้าไปนะเล็กไปกลางคูณ2นะกลางไปใหญ่ก็บวกอีก 2.5 คูณ3เข้าไปนี่คือราคาที่เฉลี่ยเท่าๆกันนะครับแต่ว่าวิธีการตั้งราคาป๊อปคอร์นวันนี้จบไลฟ์คุณไปที่ SF ไปที่เมเจอร์นะครับคุณจะเห็นว่าราคาจริงจะเป็นประมาณนี้ครับไซส์เล็ก 2.5 ครับไซส์กลาง 6.5 ไซส์ใหญ่ประมาณ 7.5 สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนก็จะเลือกไม่ซื้อไซส์ใหญ่ก็ซื้อไซส์เล็กครับตรงกลางนี่แทบจะไม่มีคนซื้อเลยครับเพราะไม่มีใครยอมจ่าย 6.5 เหรียญเพื่อให้ได้ไซส์กลางครับยอมจ่ายนิดเดียวครับอีก1 เหรียญเพื่อได้ไซส์ใหญ่ไปเลยหรือถ้าไม่อย่างนั้นคุณมาคนเดียวคุณก็ทานไซส์เล็กไปเลย 2.5 อันนี้เราเรียกกลยุทธ์การตั้งราคาแบบลับลวงพรางซึ่งมาปรับใช้กับการทำแพ็กเกจต่างๆได้เอาเข้าจริงๆในโลกการตลาดในโลกของการตั้งราคามีกลยุทธ์นี้เยอะแยะมากมายเพียงแต่เราไม่ได้สังเกตนะครับคราวนี้มากลยุทธ์ต่อไปนะครับกลยุทธ์อันนี้ก็คือผมอ่านเร็วๆแล้วกันโดยสรุปก็คือว่าเขาแนะนำลูกค้าที่มาที่หน้าร้านนะครับให้แนะนำลูกค้าไม่ต้องมาหน้าร้านแล้วให้สั่งบนแพลตฟอร์ม delivery โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเฟซบนโรบินฮูดเขาโทษทีจะพูดบน Facebook นะครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะครับหลายๆท่านที่มีบายเออร์เป็นคนที่ซื้อประจำอยู่แล้วนะครับพยายามให้เขากลับมาเป็นบายเออร์บนแพลตฟอร์มโรบินฮูดเพราะว่าจะทำให้ลูกค้าสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆเลยวิธีการทำงานก็คือเมื่อคุณอยู่บนแพลตฟอร์ม Robinhood แล้วพยายามบอกเขานะครับว่านี่อีกหนึ่งทางเลือกนะครับบอกกับลูกค้าหน้าร้านบอกกับลูกค้าที่ตามคุณบน Facebook Page หรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆ LINE OA เป็นต้นนะครับว่าคุณอยู่บริการ อยู่บน Robinhood แล้วทำไมถึงจะต้องขับรถมาซื้อต่อแถวที่หน้าร้านเหมือนรูปก่อนหน้านี้นะครับทำไมไม่สั่งบนแพลตฟอร์ม Robinhood ล่ะนะครับมีส่วนลดมีอะไรต่างๆมากมายนะครับหลายคนลงทุนทำขนาดเอาวอลเชอร์หรือเอาคูปองส่วนลดเนี่ยจับยัดเข้าไปในถุงเลยครับแล้วที่หน้าร้านก็พยายามที่กระตุ้นโปรโมทครับเพื่อที่จะบอกคนที่มาหน้าร้านที่เป็นไบเออร์อยู่แล้วหรือคนที่เดินผ่านไปมาที่เป็นคัสเตอร์เนี่ยให้เขามาเป็นลูกค้าบนแพลตฟอร์ม Robinhood เพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสขายได้มากยิ่งขึ้นได้มากยิ่งขึ้นมีความถี่ในการขายมากยิ่งขึ้นและถ้าคุณไปบอกกับกลุ่มไรเดอร์นะครับนี่คือคีย์แมนสำคัญนะครับคือไรเดอร์เขาจะเป็นคนที่ช่วยประชาสัมพันธ์ร้านอาหารให้คุณและหลายร้านทำได้น่ารักมากๆนะครับมีการดูแลไรเดอร์มีอาหารให้มีของให้มีขนมให้นะครับผมอยากให้หลายๆร้านนะครับเห็นใจน้องๆไรเดอร์ด้วยเขาตั้งใจทำงานจริงๆครับแล้วเราก็เทรนนิ่งเขามาอย่างดีนะครับอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับกลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์สุดท้ายครับเวลาใกล้หมดแล้วนะครับกลยุทธ์นี้ง่ายมากครับหากของเราไม่ดีจริงไม่อร่อยจริงคงไม่กล้าการันตีสูตรเฉพาะตัวสูตรดั้งเดิมนะครับพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิตและเป็นสูตรที่ไม่มีผ
ผงชูรสเจือปนเลยแม้แต่นิดเดียวทำให้เป็นที่ประทับใจของลูกค้าทุกครัวเรือนสิ่งที่ดีที่สุดครับคือการใส่ใจในคุณภาพซื้อครั้งแรกเพราะการตลาดครับซื้อครั้งแรกเพราะผมช่วยโปรโมทให้แต่ลูกค้าจะซื้อครั้งที่2เพราะความประทับใจครับนะหลายๆร้านที่ขายดีผมพูดได้เลยว่าที่แคปเอาหน้าจอรายการออเดอร์เนี่ยมาโพสต์กันเนี่ยเพราะว่ากลยุทธ์เดียวเลยครับการสร้างความประทับใจการทำคุณภาพของอาหารให้ดีที่สุดนะครับและนี่เลยครับคือกลยุทธ์สุดท้ายที่ผมคิดว่าจะทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับ เป็นลูกค้าประจำนะครับซื้ออาหารสั่งอาหารกับร้านของพี่ๆน้องๆทุกท่านเนี่ยตลอดเวลานะครับเมื่อมีโอกาสนะครับอย่างเจ้านี้เหมือนกันนะครับเราขายราคาจริงตามหน้าร้านเราขายอาหารที่ตรงกับรูปภาพเราใส่ใจลูกค้าและเห็นใจลูกค้าไม่เอาเปรียบอาชีพของตัวเองไม่เอาเปรียบลูกค้านะครับคนเหล่านี้ฮะเราพร้อมที่สนับสนุนนะครับมีหลายตัวอย่างมากๆเลยที่ขายดีก็เพราะว่าเรื่องของคุณภาพการตลาดมาเป็นที่หนึ่งแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเป็นเรื่องของร้านของคุณเป็นเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วเราก็หวังว่านะครับหลังจากไลฟ์วันนี้จบ1 ทุ่มแล้วพรุ่งนี้เป็นต้นไปทุกท่านจะไข่แตกนะครับเหมือนคุณดาด้าวีวีนะครับไข่แตกแล้วนะคะนะเราก็อยากเห็นคนไข่แตกเยอะๆนะครับแล้วโพสต์แบบนี้ในกลุ่มของผู้ค้านะครับอย่างเช่นโอ้แม่ย่านางแอปจงดังแม่มณีอย่ามัวแต่หนีไปช็อปกระเป๋าหลุยรีบกับร้านมากวักจิกสั่งผ่านแอปมาบัตรเดี๋ยวนี้เพียงๆหลายๆคนนะครับไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยกลแล้วมนต์คาถาแล้วนะครับก็ต้องลากันด้วยสไลด์นี้นะครับขอให้รวยนะครับทุกท่านขอให้รวยแล้วก็อันไหนที่ไปปรับใช้ได้นะครับลองไปปรับใช้ดูวันนี้ยังมีอีก3เซสชั่นนะครับทุกเซสชั่นมีบทเรียนน่าสนใจที่เอามาแชร์กันนะครับและหวังว่าหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะพวกเราจะขายดีปังๆนะครับขอให้รวยครับสวัสดีครับ เราต้องทำให้ที่สุดของความสามารถของเราเราต้องเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดทุกอย่างในร้านพี่ทำเองหมดเหมือนแบบเราใส่ใจทุกรายละเอียดโดดเด่นเริ่มสร้างตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมาคือทุกวันนี้จนมาถึงผมเนี่ยโดดเด่นคือความเป็นไทยก๋วยเตี๋ยวไทยสัญชาติไทยไทยแท้ๆเลยผมเป็นรุ่นที่2พ่อทำมาไงผมก็ทำมาเหมือนเดิมเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าคิดถึงวาระพิเศษเขาจะคิดเกือบถึงสมบูรณ์อาหารไม่ใช่แค่นั้นยังสามารถช่วยคนได้อีกหลากหลายให้คนมีอาชีพเกษตรกรพนักงานแล้วพนักงานก็มีครอบครัวของพนักงานพฤติกรรมการกินของคนเนี่ยเปลี่ยนไปพี่ก็เลยร่วมกับฟู้ดเดลิเวอรี่หลายๆอย่างเข้าร่วมแล้วเขาคิดเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่เอาค่า GP เนี่ยมันก็คือกำไรของเราที่หายไปค่า GP ถ้าคุณบอกว่าเพิ่มเงินสิลดของสิเราทำไม่ได้เพราะเราตั้งแต่เดิมเราซื่อสัตย์กับลูกค้ามาตลอดโรบินฮูดได้บอกตามตรงผมได้ยินมาตั้งแต่ตอนออกใหม่ๆแล้วมันน่าสนใจไม่เก็บค่า GP ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยดังนั้นลูกค้าก็จะได้ราคาที่ตรงไปตรงมามันเป็นวงจรที่มีแต่ความสุขคือทุกคนได้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 กำไรไม่ต้องสูงสุดแต่ได้กำไรทุกคน